อืการาฟวิ่งลงไปเยอะมากๆเลยอะ่ะทำยังไงดีวัเนี้บายหรือเซลดีอืมน่าจะมันน่าจะลงต่อนะเซลลต่อแล้วกันนะประมาณนี้อเอาเดี๋ยวมันคงขึ้นนะนะไป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 มันน่าจะกลับตัวแล้วราคาคงมาติดที่แนวรับเมื่อกี้เราเสียประมาณนี้เนาะเอาคืนหน่อยน่าจะได้ไหมโอ น,นี่คือหนึ่งในเหตุการณ์ที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยโดนอยู่เป็นอยู่นะครับแล้วผมบอกได้เลยว่าค่อนข้างที่จะน่าเศร้าเหมือนกันเพราะผมก็เคยเป็นมาก่นอนเข้าใจดีเลยว่าแหละว่าเออมันเป็นมันเป็นการกระทําที่เรา ควบคุมเตงไม่อยู่แล้วทา,านียเหตุการณ์แบบนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือพอร์ตแตกเนี่ยวิธีการแก้นะครับคือเราเนี่ยต้องเข้าใจในเรื่องของโครงสร้างราคาก่อนนะครับทีนี้นะครับการเล่นแบบเมื่อสักครู่นี้จริงๆแล้วมันมีท่าเทดที่เรียบง่ายมากเลยซึ่งก็คือท่าเทดแบบนี้แหละแต่ว่าเป็นท่าเทศที่หลายๆคนเนี่ยไม่ค่อยรู้จักด้วยซ้ำนะครับผมซึ่งมันก็มีโอกาสทำกันไมได้ประมาณนี้เลยนั่นเองครับเป็นหนึ่งในท่าเทดที่เรียกได้ว่าเรียบง่ายที่สุดไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนะฮะแต่ว่า มีโอกาสชนะสูงมากเป็นท่าเทที่เรียบง่ายมากนะครับผมซึ่งถ้าอยากรู้ตรงนี้ก็ฟังคลิปนี้ให้จบด้วยน,นั่นเองนะครับคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดย Broker XM นะครับ Broker Forex ระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทาง XM เนี่ยเขามีโปรโมชัน่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์มาใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับ XM นะครับก็สามารถรับ50ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองและที่สำคัญนะครับถ้าเราทำกำไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเอง XM เนี่ยยังมีทีมงานซันพ นไปเอ็มเขามีการจัดโปรโมชั่นต้อนรับปีกระต่ายนี่เองเนาะปี2023นะครับ ลุ้นรับรางวัลมูลค่ารวมกว่า1ล้านบาทของรางวัลที่แจกเนี่ยมีตามนี้เลยนั่นเองนะผมระยะเวลาโปรโมชั่นนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่28กุมภาพันธ์ปี2023นีนี้เท่านั้นนะครับถ้าใครนะครับสนใจเนาะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับกับ XM ลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปนี้สามารถสมัครเข้ามาได้เลยนั่นเองนะครับนี่อาจจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเราได้เจอกันก็ได้นะครับเพราะาคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมนั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเป็นช่องการสอน x, ททสเทรดฟอนเรน็กซ เนี่ยในช่องนี้จะเป็นการเทรด forex ครับเปล่าๆมีการไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5โมงถึง3ทุ่มนะครับเข้าเทรดกันแบบสดๆเลยวิเคราะห์กันแบบเีีลไทม์ไปแบบขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15ปิ๊บนอกหนอจากนั้นเนี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทรดที่เข้าทั้งเทรดที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนันเนเองนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความสำเร็จในการเทรดนะผมก็ กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ MJ O Boy ด้วยนี่เพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเกี่ยวกับ forex ต่างๆนานานั่นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเข้ามาได้เลยนะครับแับแรกเลยนะครับเราลืมพวกนี้ไปหมดก่อนเดี๋ยวผมสอนพื้นฐานให้ก่อนเลยนะครับใครที่รู้โครงสร้างราคาอยู่แล้วนะผมก็สามารถข้ามได้เลยนะครับใครที่เป็นมือใหม่ก็ฟังต่อได้เลยนะครับคือโครงสร้างราคาตลาด forex มันจะมีทั้งหมด3รูปแบบนะครับแบบที่หนึ่งก็คือเทน้ี บแบบที่2ก็คือเทนขาลงจะเปมมน็นทรงแบบนี้แล้วก็แบบที่3ก็คือกราฟเนี่ยมันจะไซด์เวย์อยู่ในกรอบแบบนี้นะครับซึ่งตัวอย่างเมื่อกี้ที่ผมโชว์ดูเนี่ยมันคือแบบนี้น,นั่นเองจริงๆแล้วในช่องผมเนี่ยมีครบทุกตัวอย่างแล้วแหละนะผมแต่ว่าคลิปนี้ผมขอเจาะจงเป็นเฉพาะในฝั่งขาลงแล้วกันมันจะได้ง่ายหน่อยนะครับฝั่งขาขึ้นลองไปหาดูในคลิปอื่นๆเราได้เลยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเราฟังแค่ฝั่งขาลงก็ได้เพราะว่าการาฟมันมีแค่ขึ้นกับลงถูกไหมครับมันลงยังไงก็ขึ้นอย่างนั้นนนนนนนัััััั่่แแแหหละะเาาาคคกกกกบบบด้บวรรฟอ ณจุดนี้คือคอนเซปต์แรกเลยนะครับย้อนกลับมาก่อนเวลาผมอยากเตือนมากๆเลยเนี่ยเวลาเราเห็นกราฟวิ่งลงมาขนาดเนี้นะครับหรือแม้กระทั่งย้อนกลับมาตรงนี้ก็ได้นะย้อนกลับมาตรงนี้ก่อนเลยนะครับเวลาเราเห็นกราฟวิ่งลงมาขนาดเนี้สิ่งที่หลายคนทําก็คือจะเริ่มตกใจคือบางคนโชคดีเหระครับบางคนเข้าเาเซลล์แต่ตรงนี้ได้นะผมที่พีตรงนี้เขาก็ได้กําไรไปนะครับแต่เนี้ยบางคนเนี่ยไม่โชคดีอย่างนี้นะสิบางคนเห็นเฮ้ยกราฟมันลงมาเยอะละอืมน่าจะลงต่อไว้นะครับคือลืมลืมไปเลยว่าอ๋อ มันลงมาเยอะมากจริงๆแล้วนะอาจจะมีการกลับตัวนิดก็ได้แต่คนส่วนใหญ่ไม่ทันสังเกตครับนะตอนนั้นอารมณ์มันมาเลยแบบเฮ้ยเออถ้าไม่เข้าเนี่ยน่าจะตกรถจะโดนทิ้งอยู่ที่ขนส่งนี่แหละนะครับไม่น่าจะขึ้นรถกับเขาฉะนั้นตรงนี้เราก็อยากจะเข้าเทรดถูกไหมซึ่งสิ่งที่เกิดมาคืออะไรครับการาฟเนี่ยก็มีการกลับตัวขึ้นแบบนี้นั่นเองนะครับพอตรงนี้เสร็จเราก็จะอืมกวนก,ว,นกวาวจิตใจย,ย้อนกลับมาแท่งหนึ่งเนาะเออเอเอมันลงมาเยอะจริงๆแล้ววาให้เราพลาดเว้ย กราฟมันจะกลับตัวขึ้นเราทําการเข้าบายนะครับหวังให้มันขึ้นไปข้างบนนู่นเลยนะครับเพื่อที่ว่า1เราจะได้ได้เทรดที่เสียคืนไปด้วย2มีโอกาสทากำไรได้เยอะด้วยนั่นเองนะครับอ่ะแบบนี้สีเกิดขึ้นคือกราฟก็ลงอีกนะครับแล้วก็ลงอีกลงไปเรื่อยทีนี้ครับนี่แหละคือจุดที่เราจะเริ่มพอร์ตแตกแล้วทีนี้ย้อนกลับมาในส่วนของโครงสร้างราคานะครับให้จําไว้เลยว่าราการาบิ่งลงมาเยอะหรือบิ่งขึ้นมาเยอะอย่าเพิ่งรีบเราต้องรอสิ่งที่เรียกว่ารอโครงสร้างราคานะครับ โครงสร้างราคาสร้างราคาทําไมต้องรอครับเพื่อที่ว่าเราจะได้หาจุดเข้าเทรดได้นั่นเองเนาะคือต้องเข้าใจก่อนว่าสมมติโครงสร้างราคาพื้นฐานเนี่ยเวลากาสมันวิ่งลงนะครับมันต้องลงมาทําจุดเรียกว่าจุดต่าสุดของราคาเสร็จแล้วมันจะลงต่อไม่ได้ครับมันต้องมีการกลับตัวขึ้นถูกไหมฮะกลับตัวขึ้นเสร็จเพื่อทําแนวต้านครับแล้วก็วิ่งลงต่อแบบนี้ไปเรื่อยทีเนี้ยเวลาการมันวิ่งลงต่อเนื่องครับเราก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยมันจะไปทําไอ้จุดตรงเนี้ยจุดต่าสุดของราคาเนี่ยตรงไหน จะเป็นตรงนี้ไหมหรือมันจะไปต่อบแบบนี้ไปเรื่อยไปเรื่อยเราไม่ทราบได้ฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไปเซลล์ตรงนี้เลยนะครับเราอาจจะเจอช่วงนี้ก็ได้หรือถ้าเราเซลตรงนี้เราอาจจะเจอมันลงต่อบางครั้งก็โชคดีนะครับถ้าเราเซลตรงนี้อาจจะกลับตัวขึ้นแล้วก็ได้เพราะว่ามันก็ต้องเป็นการทําโครงสร้างราคาฉะนั้นตรงนี้เราก็ต้องระวังไว้ด้วยเนาะที่นี่ครับวิธีการแก้คือเรารอนะฮะรอ,อก่อนอย่างตัวอย่างนะครับก็โครงสร้างเหมือนเดิมเลยผมย้อนกลับมาก่อนนะครับอ่ะกลับมาก่อนที่จะเข้าเทรดกราฟบิ้งลงมาครับอย่าพึ่งไปรีบ เรารอโครงสร้างราคาครับเราไม่ลูกกราฟร posible, รมันจะลงไปถึงไหนเนี่ยไอจังหวะที่มันวิ่งลงมาตรงเี้ยนะครับเนี่ยมันก็วิ่งลงไปเรื่อยๆถูกไหมครับมันจะลงมาถึงตรงนี้ก็ได้เราไม่ทราบที่เราทราบคือโครงสร้างราคาเป็นแบบนี้ครับเช่นนั้นเนี่ยเรารออะไรเรารอให้มันทำมูฟแบบนี้ก่อนนะครับหน้าตาแบบนี้นี่ไงกลับตัวขึ้นแล้วครับมูฟนี้มาแล้วยังขาดอะไรอยู่ครับยังขาดแนวต้านตรงนี้อยู่นะครับฉันรออะไรครับรอราคาเนี่ยทำแท่งสีดําทรงแบบนี้ครับเ mm. พื่อหาจังหวะเล่นลงมานี่แบบนี้ปุ๊บทำแนวต้านแล้ว เมื่อราคาทําแนวต้านแล้วนะครับเราจะเห็นว่าเออมันก็มีโอกาสที่การาฟเนี่ยจากจุดนี้หรือประมาณตรงเนี้ยนะครับประมาณตรงนเนี้ยเนี่ยเขาจะวิ่งลงมาตรงนี้ถูกไหมครับอันนี้คือจุดเดียวกันนะชนะนั้นตรงเนี้ยหน้าที่ของเราคืออะไรหน้าที่ของเราก็คือเล่น move นี้ครับเล่นส่วนนี้ลงมาเนี่ยเราก็ทำอะไรครับเราก็ทําการเข้าเซลล์ถามว่าซับล็อตอยู่ไหนก็เอาไว้เหนือโซนนี้ครับเพราะว่าการที่การาฟมันจะวิ่งขึ้นต่อเนี่ยโทษาทีครับการที่การาฟมันจะวิ่งลงต่อมันห้ามทุกโซนนี้นะครับอันนี้คือซบบับล เทาอยากแม่นๆนะครับให้เราเอาไว้เหนือไส้ของแท่งปัจจุบันแท่งนี้ถามว่าทำไย่างนั้นครับอ่ะเดี๋ยวลองไปดูนะครับนี่คือแบบฉบับฉับไวเลยนะเวลาการาฟจะวิ่งลงสังเกตดูนะครับสมมติเราเซลตรงนี้นะเอาแบบคิดตื้อๆเลยไม่ต้องคิดเยอะเซลเลยเห็นการาฟวิ่งลงวิ่งเซลนะครับเซลเสร็จสต็อปล็อตอยู่ไหนอยู่เหนือไส้แท่งนี้ครับเพราะอะไรเพราะว่าถ้าแท่งนี้จะลงต่อไส้ข้างบนเขาห้ามทะลุไส้แท่งก่อนหน้าครับถัดมาเหมือนเดิมนะครับอ่ะเราอยากเข้าเทรดหนึ่งสมมตินะไม่ต้องคิดเยอะครับเราเซลตรงนี้สตบอปล ไม่ใช่นะสต็อปลอตต้องเอาไว้เหนือไส้แท่งนี้ครับเพราะอะไรเพราะแท่งนี้เขาจะลงต่อเนี่ยไส้ข้างบนเราห้ามทุ่ยไส้แท่งก่อนหน้าครับสมมติอ่ะเหมือนเดิมครับไล่ไปเราเซลล์ตรงนี้สต็อปลออยู่ไหนข้างบนนู่นปะไม่ใช่ครับเอาไว้ตรงนี้เหมือนเดิมครับจะขึ้นต่อห้ามทะลุไส้แท่งก่อนหน้าเพราะนะั้นตรงนี้ย้อนกลับมาครับที่ปัจจุบันของเราผมเลยเอาไว้ตรงนี้ครับ นะซึ่งกราฟทําอะไรครับกราฟก็ว I mean? ิ flying, ่งลงได้จะใช้เวลาหน่อยแต่ว no ่าบางครั้งเนี่ยมันก็ลงเลยคือต้องเข้าใจว่าในอุดมคติเนี่ยมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้ครับกราฟจะวิ่งลงมานะครับแล้วก็จะมีการกลับตัวขึ้นแบบนี้ผมใช้เป็นสีแดงเนาะแล้วก็กลับตัวลงมาสีดานะครับบางคนงงละอันนี้คือในอุดมคตินะครับมันจะวิ่งแบบนี้แต่บางครั้งครับมันจะไม่ใช่แบบในอุดมคติไงมันก็จะมีการกลับตัวขึ้นปุ๊บแล้วก็มีการชงชักตามที่ผมโชว์ให้ดูนี่แหละนะครับลงอย่าง นะครับพวกเนี้ยในมกติส่วนไอ้เจ้าตรงเนี้ยที่กราฟจริงๆเนี่ยอันเนี้ยคือในชีวิตจริงนะครับผมอ่ะไปต่อครับสมมุติเราก็เห็นแล้วเฮ้กราฟมันก็วิ่งลงนะครับอย่างตรงนี้เดี๋ยวค่อยกลับมานะครับว่าทําไมกราฟมันถึงวิ่งขึ้นก่อนทีหนึ่งมันมีคอนเฟิร์มบอกนะครับแต่ว่าเรามาคอนเซปต์นี้ก่อนเนี่ยกราฟวิ่งลงมาใช่ไหมอย่าเพิ่งไปเซลนะครับเพราะถ้าเราเซลตรงเนี้ยเราอาจจะไปเซลตอนที่กราฟเนี่ยมันต้องกลับตัวขึ้นพอดีก็ได้ถูกไหมครับอาจจะมีมูฟนี้เกิดขึ้น เราก็ยังไม่ทราบไงฉะนั้นก็รอก่อนครับรอให้ราคาเนี่ยมีการโชวก่อนโชคงสร้างราคาก่อนนี่ไงมาแล้วครับแต่ยังขาดเลยครับยังขาดแนวต้านยังไม่มีแนวต้านครับกาฟอาจจะกลับมาถึงนั่นก็ได้ครับอาจจะวิ่งขึ้นต่อแบบนี้ไปเรื่อยๆก็ได้เพื่อไปทําแนวต้านเพราะนี่เพิ่งไปรีบเซลล์นะฮะอันตรายมากบางคนเนี่ยรีบเซลล์เลยพอคิดว่ามูฟนี้จะเกิดขึ้นยังครับอย่าเพิ่งนะฮะนี่มาแล้วครับจุดนี้แหละคือจุดที่เราควรเล่นครับแนวต้านตรงนี้คือแนวต้านตรงนี้ครับอะไรจะเกิดขึ้นนี้ครับ เป้าหมายทาร์เก็ตของเราคือตรงไหนตรงนี้ครับนี่เพราะนั้นเราทำอะไรครับเราทำการเข้าเซลครับสต็อปลอตตรงนี้ TP 1ต่อ1นหวังให้การบินหลงนี่คือวิธีการเล่นที่เรียกได้ว่าเรียบง่ายที่สุดแล้วนะครับผมแล้วก็จะเห็นว่าเออสต็อปลอตเนี่ยไม่ต้องเอาไว้ข้างบนแนวต้านตรงนี้หรอกนะครับเอาไว้แค่เหนือไส้แท่งนี้พอเพราะว่าถ้าเท่งนี้จะลงต่อไส้ข้างบนห้ามทะลุไส้แท่งก่อนหน้านะครับทีนี้ย้อนกลับมานะฮะทำไมเทรดนี้ตัวอย่างนี้ถึงแพ้ ทันที่กราฟเนี่ยมีการวิ่งลงมาแล้วกลับตัวขึ้นทําแนวต้านแล้วทําไมมันถึงแพ้ทําไมมันถึงไม่ลงต่อแบบนี้ถูกไหมครับเนี่ยมันเป็นแค่นี้ทําไมมันขึ้นล่ะแท่งถัดไปเนี่ยคำตอบก็คือว่าเราต้องเข้าใจในเรื่องของวอลลุ่มในแท่งเทียนด้วยอย่างตรงเนี้ยเราจะเห็นว่าเฮ้ยแรงขายเนี่ยไม่ได้เยอะมากสังเกตดูนะแท่งก่อนๆหน้าแท่งใหญ่ไหมใหญ่แต่แท่งนี้ครับแท่งเล็กไหมเล็กเพราะนั้นถ้าเป็นแท่งเล็กหมายความว่าอะไรครับแบบนี้ไงนี่ฮะแท่งนี้แท่งเล็กแท่งนี้ขึ้นไหมขึ้นเพราะอะไรครับ พราะเราเข้าใจว่าแรงซื้อกับแรงขายมันตีกันอยู่ในการาฟเนี่ยมันมีฝั่งซื้อกับฝั่งขายนะครับผมซึ่งมันตีกันอยู่ไงอันนี้บอกเฮ้ยฉันจะลงนะแต่ฉันลงไม่ได้เพราะแรงขายฉันไม่เยอะการาฟก็เอองั้นเดี๋ยวขึ้นให้นะครับเสร็จแล้วมันก็กลับตัวลงต่อเนี่ยครับแรงขายเริ่มมาแล้วการาฟก็เลยวิ่งลงต่อได้แบบนี้น,นั่นเอง มันก็ต้องดูในเรื่องของแรงซื้อแรงขายด้วยเนาะอะประมาณนี้นี่คือหนึ่งในคอนเซปต์พื้นฐานที่ผมว่าน่าจะทําให้หลายคนเนี่ยเข้าเทรดได้ไม่มากก็น้อยแหละนะผมทีนี้ถ้าชอบในสิ่งที่ผมสอนนะครับอยากรูก้ลึกรู้จริงรู้มากกว่านี้ผมมีคอร์สเรียนเพิ่มเติมให้สามารถฟังต่อได้เลยครับผม สำหรับใครที่ฟังมาจนจบแล้วนะครับล้วรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยหรือเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคลิปนี้เนี่ยมันดีจังเลยอยากเรียนแบบนี้ต่อนะครับอยากรู้ลึกกว่านี้อยากรู้มากกว่านี้อยากเข้าใจแท่งเทียนมากขึ้นอยากเทรดแท่งเทียนเป็นนะครับต้องทอํายังไงมีคอร์สไหมนะครับคำตอบคือมีคอร์สให้นั่นเองนะผมซึ่งคอร์สของผมเนี่ยราคาเรียนไม่แพงนะครับแต่คุ้มแน่นอนนะครับซึ่งราคาเนี่ยถูกกว่าเจ้าอื่นแน่นอนแล้วก็ดีกว่าเจ้าอื่นแน่นอนเพราะผมจะสอนในเรื่องของแท่งเทียนล้วนๆเลยนั่นเองจะสอนตั้งแต่การ ไปจนถึงต้นขั้นสูงเลยนะครับซึ่งเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนะครับก่อนที่เราจะไปพูดในเรื่องของราคาอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเรามาดูพรีวิวก่อนนะว่ามันเป็นยังไงนะครับวิธีการเข้าเรียนเนี่ยผมจะมีเว็บไซต์อย่างนี้ให้นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ผมทําการใส่เนื้อหาไว้ให้ เราสามารถที่จะเข้ามาเรียนตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับผมมีทั้งหมด3บทเรียนใหญ่ๆนะครับซึ่งเวลารวมทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนั่นเองนะครับเป็นการปูพื้นฐานตั้งแต่แนะนำตลาด Forex, d o t s i ซ์ An a ต o my ของแท่งเทียน c n n ด e เ e n แนวรับแนวต้าน Stop Loss อะไรพวกนี้ไปหมดเลยจนถึงขั้นสูงเป็นพวก Import e e n t r y การบริหารความเสี่ยงแล้วก็บนัการเทรดทองอะไรพวกนี้นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้มีให้หมดเลยนะครับและที่สาคัญ สามารถย้อนดูได้ตลอดชีพนั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับใครที่ยังไม่กล้าตัดสินใจเนาะว่าจะลงเรียนดีไหมผมแนะนําให้คุณพี่นะครับเสิร์ชยูทูบเข้ามาที่ช n อ l ของผมเนาะแล้วก็หาคลิปนี้ดูนะครับหน้าตาคลิปจะชื่อประมาณนี้นะครับเข้ามาดูเนี่ยจริงจริงกดเข้าไปเลยมันก็จะเจอคลิปแรกอยู่แล้วนะครับคลิปนี้หน้าตาแบบนี้นะครับ3ชั่วโมงเต็มคุณพี่ดูคลิปนี้ให้จบแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะลงเรียนกับผมดีไหมเพราะว่าตรงนี้คิดซะว่าเป็นพรีวิวของเนื้อหาคอร์สพวกนี้แล้วก ผมทาการตัดบทหนึ่งมาให้ซึ่งบทที่2บทที่3เนี่ยจะเป็นขั้นกลางและขั้นสูงแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยคุณพี่ดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงให้จบแล้วค่อยมาตัดสินใจว่าเฮ้ยสิชั่วโมงที่เหลือในบทที่2บทที่3เนี่ยจะลงเรียนเพิ่มดีไหมนะครับนะดู3ชั่วโมงให้จบก่อนแล้วค่อยตัดสินใจได้นะครับซึ่งข้อดีของผมที่ไม่เหมือนเจ้าอื่นๆเนี่ยก็คือของผมได้มีการอัปเดตแล้วก็ใช้ทุกอย่างที่ผมสอนไปทั้งหมดในคลิปในการเข้าเทรดทั้งหมดเลยและมีการบันทึกวว้้้้ใหหดดดดดูยั่าาจจุุเเเขทททผผมมมออกง เป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งก็สามารถย้อนดูได้เพลย์ลิสนี้เลยเดี๋ยวผมทำการแปลไว้ให้ใต้ลิงก์คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่ามีทั้งเทรดที่แพ้เทรดที่ชนะใช่ไหมครับผมเนี่ยใส่ทั้งทุกอย่างไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเทรดชนะเทรดแพ้นะครับเพื่อให้ดูว่าเฮ้ยเทคนิคเนี่ยมันไม่มีเทคนิคไหนหรอกบนโลกชนะ100%นะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะชนะนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยสามารถดูได้นะครับ ก็ทีนี้นะครับสาบคนที่สนใจคอร์สเรียนตัวนี้นะครับคอร์สเทรดแท่งเทียนขั้นสูงนะครับไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์แม้แต่ตัวเดียวนะครับก็คือหมายความว่าอะไรหมายความว่า เวลาเล่นเทรดเนี่ยนะผมบางคนก็จะมีการใช้อินดิเคเตอร์บางคนก็ใช้แบบพวกโรบอทเทรดอะไรพวกนี้แต่ว่าถ้ามาลงเรียนคอรสนี้นะผมก็แน่นอนว่าไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์เลยนะเพราะว่าเราจะเป็นการเข้าเทรดโดยใช้แค่แท่งเทียนอย่างเดียวต้องเข้าใจพื้นฐานนะว่าอินดิเคเตอร์เนี่ยมันอิงมาจากแท่งเทียนนะเพราะนั้นจะดีกว่าไหมถ้าเราอ่านแท่งเทียนตรงนี้เป็นตั้งแต่แรกนะครับไม่ต้องพึ่งอินดิเคเตอร์เพราะว่าอินดิเคเตอร์เนี่ยมันช้านะครับของผมจะเป็นสอนให้อ่านในเรื่องของโมเมนตัมอ่านว่าแท่งนี้บอกอะไรเราเราต้องเข้าเทรดยังไงกราฟมาทรงแแบบนี้้้ลวตตอองงงไไปยั่รรเาาสม ที่จะคาดาดาวดงนี้ได้นั่นเองก็ตามชื่อมันนั่นแหละเป็นการสอนแท่งเทียนขั้นสูงเนาะไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนผมบอกได้เลยว่าผมเนี่ยเป็นที่แรกในประเทศไทยนะครับ แล้วก็หลายๆคนเนี่ยก็บอกว่าสอนดีเข้าใจง่ายอันนี้ก็คือผมไม่ได้พูดเองนะนักเรียนเก่าๆเ,เนี่ยพูดไปนะถามว่าจริงไหมลองไปย้อนคลิป,ปเก่าๆดูก็ได้นะผมในช่องผมนะครับลองดูได้เลยตอนนี้ผมก็มีโปรโมชั่นคอร์เรียนมาให้นั่นเองนะผมซึ่งโปรโมชั่นนี้จะอยู่แค่ตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ถึงวันที่28กุมภาพันธ์เท่านั้นนะผมหรือว่าสิ้นเดือนนี้นั่นแหละนะครับโดยปกติเนี่ยราคาคอร์ที่ผมจะขายนะครับอยู่เดือนนี้นาะยอยู่ที่หกพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทแต่ว่าผมลดให 2559 9ัรเบาทเท่านั้นนะจริงๆแล้วเนี่ยราคาตรงนี้นะครับอาจจะดูแพงสำหรบับบางท่าน,นแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยราคาเท่านี้ไม่แพงเลยถ้าเทียบกับเนื้อหาและความรู้ที่ได้รับในคอร์สเดียร์นะครับเนื้อหาที่ผมสอนเนี่ยไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนและเป็นการสอนอ่านแท่งเทียนที่แบบว่าหลายๆคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามันคือการเปิดโลกของแท่งเทียนเลยน,นั่นเองนะครับจะมีหลากหลายคอนเซปต์ที่เราไม่รู้จักนะครับผมซึ่งในคอร์สเนี้ยจะมีให้เลยตัวคอร์สมูลค่ามันจริงๆเนี่ยนะครับผมอยู่ที่ประมาณผมว่า 3, 4, วถ้าที่อ่ออืนเาามู้รสี่นหะบ จะขายอยู่ที่ประมาณ สามหมื่นสี่มห,มหมื่นห้าหมื่นมีให้เห็นแน่นอนนะครับแต่ว่าที่ผมขายราคาเนี้ยไม่ใช่เนะื้อหามันไม่ดีนะมันดีครับแต่ผมอยากให้ทุกคนเนี่ยเข้าถึงมันได้ด้วยราคาที่จับต้องได้ไม่ถูกเกินไปไม่แพงจนเกินไปนั่นเองนะครับแล้วก็อย่างที่รู้กันดีนะครับว่าถ้าใครที่ตามผมมาตั้งแต่ต้นแล้วเนี่ยจะรู้ว่าราคาคอร์สเท่านี้ผมปรับราคาขึ้นทุกเดือนนั่นเองนะครับเดือนก่อนๆเนี่ยราคามันถูกกว่านี้นะครับเดือนแรกที่ผมเปิดขายเลยรู้ไหมครับผมขายเท่าไหร่ผมขาย2599รรับผมปาคาขึ้นมาทุกเดือนนเ้าเอนเนี้ยผมปรับราบาทแล้วน่าทุกเด เนี่ยนะครับผมก็ประมาณ2เดือนที่แล้วใช่ไหมครับสเดือนที่แล้วผมขายอยู่ที่4 5 9 9บาทเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ซื้อเดือนนี้ไม่เป็นไรนะครับแต่เดือนหน้าผมปรับราคาขึ้นจริงๆแล้วบางคนเฮ้ยเอา้าก็เดือนที่แล้วมกราแล้วก็ราคานี้ใช่ครับเหตุ <c oughs> ผลที่ผมยังคงราคาไว้ให้อยู่เหมือนเดิมก็เพราะว่ามีคนเนี่ยทักมาขอผมไว้นะครับผมว่าเฮ้ยโค้ดพี่อยากเรียนอะ่ะแต่พี่กาลังเก็บเงินอยู่โค้ดช่วยอย่าเพิ่งขึ้นราคาได้ไหมนะครับเพราะว่าพี่จะเก็บเงินไม่ทันผมก็เลยเห็นใจแล้วก็ปรรัับบาาาาาาคห้มมนนนเเททท่่่่่ดดิออยูี5559แตวื ผมจะขึ้นจริงๆนะถ้าจบกุมภาพันธ์เมื่อไหร่นะครับ2,566เนาะผมปรับราคาขึ้น1,000บาทเป็น6 5 9 9บาทจริงๆนั่นเองนะครับเช่นนั้นแนะนำว่าให้รีบซื้อเลยนั่นเองนะครับผมที่ถ้าใครที่สนใจอยากเข้าเรียนนะครับผมก็สามารถติดต่อมาได้เลยที่ Line ID นะครับมีแอดด้วยนะพิมพ์มาว่าแอด M J O P O ตรงนี้นะครับย้ำว่าต้องพิมพ์ตามนี้เป๊ะๆนะครับต้องมีแอดด้วยสัญลักษณ์แอดตรงนี้เนาะแล้วก็ M J O P O ตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับแล้วลบกวนคุณพี่ทักมาว่า สนใจ5599นะครับทำไมต้องพิมพ์แบบนี้ครับเหตุผลที่ผมต้องการให้พิมพ์มาเป็นแบบนี้เพราะว่ามีหลายคนเนี่ยทักมาแล้วผมก็ไม่รู้ว่าคุณพี่จะทักมาคุยเรื่องอะไรสนใจเรื่องอะไรนะครับเช่นนั้นถ้าสมมุติสนใจคอร์สเดียนตัวนี้รบกวนทักมานะครับพิมพ์ว่าสนใจ5 5 9, 9ตามนี้เลยนะครับซึ่งโปรนี้ผมย้ำตุดท้ายนะว่าถึงแค่28กุมภาพันธ์นี้เท่านั้นนะครับ ถ้าจบเดือนนี้ปุ๊บผมปรับขึ้นเป็น6 5 9 9บาททันทีแต่ว่าเดือนนี้อยู่ที่5 5 9 9บาทนะครับใครสนใจก็ติดต่อมาได้ที่ไลน์ ID ตรงนี้เนาะหรือว่าสแกน QR c o d e ก็ได้ถ้ามันพิมพ์แล้วไม่เจอนะครับแต่ผมเลยเลยว่าถ้าพิมพ์แอดด้วยอ่ะยังไงก็เจอนั่นเองนะครับ อันนี้ก็เป็นพี่อีกท่านหนึ่งนะครับผมที่ลงคอร์สสอนธรรมดาแล้วแหละนะครับผมเป็นคอร์สคลิปวปดีโอราคา5,599บาทนะครับแต่ว่าพี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่4599นั่นเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับจะเห็นว่าตามรูปภาพนี้นะครับคือคุณพี่เขาเนี่ยทำกำไรได้อยู่ที่ 15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่14,000เนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมนั่นเองก็คือ1เดือนนะครับได้กำไร100%เลยนั่นเองอันนี้คือรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอที่โต100%นะครับสกอปปิงป้งไปเรื่อเยเน้นล็อกและสะสมกำไรนนนัั่เองะครบ ประโยชน์ที่ผมชอบที่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากๆเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซนเซอร์ไว้เพราะว่าเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดน,นึงนะครับอันนี้ก็เป็นพี่อีกท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทําการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่าขอบคุณมากนะครับสาวันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู y YouTube เนาะของคอร์สหลายคลิปน่าจะประมาณ15%นะครับ เขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่สิเอพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวม,มากเลยน,นั่นเองนะผมมีในเรื่องของสร้างราคามีวิคฟิลเบรกเอาท์คีนทัฟฟิตโปนี้ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนานะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยน,นั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธันวาคมนะก็จะเห็นว่าพี่เขาทักมานะครับว่าผมขออนุญ,ญาตทักไลน์ส่วนตัวนะครับผมต้องขอบุณโคตรมากๆครับที่ให้โอกาสผมได้เรียนคลิปปรรรรรรระบบบกกกาาาาาาเเเเเทดดดีีีมมมมมมๆอัวว่่่ผผยงนไคแลล้้้้็ตขขูใจ ปรากฏว่า2วันนะครับชนะ11ไม้แพ้2ไม้นะครับทากาไรได้9ก้าร้อเหรียญนะครับต้องย้ําก่อนว่าตรงนี้บางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียนดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่ามันไม่ใช่นะครับ <c oughs> คือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กําไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กาไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเอง อีกประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือในเรื่องของ mindset ในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำลงได้จริงเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรีวิวที่ผมชอบอีกอันหนึ่งเนี่ยนะเพราะว่าเป็นการรีวิวจริงๆอันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมนะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านเนี่ยเขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15ธันวาคมนะพี่เขาก็ทักมาโชกกำไรอีกแล้วนเนั่นเนาะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่าหลังงจาาากกกกกเกกเเเรรรีียยนนนนนนน็็ฝึมมื่่่ออออๆิบตต้้ททุุ30 200 นั่นเองนะครับก็นี้คือรูปภาพพอร์ทที่พี่ก็โชว์ไม่ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่ามันคือเป็นจริงไม่ใช่บัญชีรเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กําไร300เหรียญนะผมเพิ่งแน่นอนว่ากําไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วนั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3ตุลาคมนะครับก็อนนี้ประมาณนี้นะครับนี่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานคครัับอีกก่่าาานนนนนึงผมววุ้ยใเ จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับ,นะรบก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3รุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไไหหนนนนนนแแล้้้วถาาบบบขขของงเเสีเนเนีียยิจะะดดึดนนครั เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเอนดี้มารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแกเเเออาาวลลคคนคน,นิปใ YouTube Took Tik หรืี่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางก็พูไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จากตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น 1- 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ามก็พอแล้ะกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านน,น จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้านะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทําให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากอันนี้เป็นหนึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโคชปอรมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีหมหกครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดใหม่ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะบางคนจะสงสัยว่าทำไมเวลารีวิวมัน,มนใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแถวเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียงกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมพมาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นนะฮะหรือ2 0 0หมืขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่องเรียนสองรอบเนี่ย รอบ2เนี่ยลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่นหรุ่น2อผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์แซลลออกไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูกราฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ดสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมแต่เราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟเล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกศึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สำหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจังงงต้องทบทวนซ้ำแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ Myset ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาอะไรพวกนี้นะครับผมแต่เราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทนให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอร์สฟรีความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมากนะครับความรู้แบบนี เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราไดาจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งลวกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับ เขาเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแ,ลงแลงท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบฟรีไม่มีกักนะครับประมาณนี้เลยนะับอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูปภาพมันเห็นไม่ครบด้านบนใช่ไหมครับแต่ตรงนี้ครบแล้วเนาะคอเสรนวับนี้หายากนะครับ,รบปกติจะ2 0 0 0มืขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้นะครับยามต้นสุดท้ายนะครับเราเรียนคอร์นี้คุณพี่ไม่ลงก็ได้นะครับผมแต่ว่าอย่างที่บอกครับว่านี่มันคือการเปิดโลกของแท่งเทียนนะครับถ ลองพิจารณาดูใหม่นะครับว่าเราเติมเงินเติมพอร์ตเทรดเสียกับตลาดมาไม่รู้กี่บาทแล้วนะครับด้วยความไม่รู้ฉะนั้นเนี่ยจะดีกว่าไหมถ้ามาเอาความรู้ตรงนี้ก่อนนะครับคอร์สผมเป็นคอร์สที่อาจจะเรียกได้ว่าถูกที่สุดและดีที่สุดในประเทศไทยแล้วในเรื่องของการอ่านแท่งเทียน ภายเซกชันนะครับไม่ต้องใช้คิเทเตอร์ใช้แค่แนวรับแนวต้านการอ่านโมเมนตัมการอ่านวอลลุ่มในแท่งเทียนการศึกษาแท่งเทียนว่ามันจะวิ่งยังไงต่อสมมติกาฟวิ่งมาแบบนี้นะครับก็พอจะเราได้ว่าแท่งต่อไปมันจะขึ้นหรือมันจะลงแบบนี้นั่นเองนะผมซึ่งตรงนี้มีสอนให้หมดเลยตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นสูงเลยนั่นเองนะครับใครสนใจโปรโมชั่นนี้ถึงแค่28กุมภาพันธ์นี้เท่านั้นนะครับไม่เรียนไม่เป็นไรแต่ลองคิดดูว่าเราจะเป็นยังไงต่อไปนะครับเราก็จะเทรดเหมือนเดิมไหม ชนะเพราะอะไรนะครับถ้ายังไม่รู้ตรงนั้นผมแนะนําว่าให้ลงเถอะราคานี้เฉพาะเดือนนี้เท่านั้นนะครับเดือนหน้าผมปรับราคาขึ้น1,000บาทถ้าสนใจติดต่อมาที่ l i น์ไอด @mjopo แล้วก็พิมพ์มาว่าสนใจ559ได้เลยนั่นเองนะครับถ้าพิมพ์แล้วไม่เจอสแกนเคอร์โครตรงนี้ได้เลยนะครับผมขอบคุณทุกคนมากที่ฟังมันจบนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ